ที่อุดรธานีมีคนแก่เนี่ยประมาณ50คนโดนหลอกนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมาขอข้อมูลเกี่ยวกับบัตรคนจนแล้วให้สแกนใบหน้าไปด้วยเพื่อแลกกับพวกบะหมี่พวกไข่พวกน้ำมันครับคนเฒ่าคนแก่เขาก็ไม่รู้เนาะอย่างถ้าไม่มีคนมาเสนออย่างนี้ก็อยากได้สิใช่ไหมปรากฏว่าตกเป็นเหยื่อจนต้องออกประกาศเตือนแบบนี้ครับนะครับตอนนี้นะครับก็ได้มีนะครับแจ้งนะครับมิจฉาชีพนะครับออกมาขอบัตรประชาชนนะครับเพื่อนำมานะครับสแกนแลกไข่และก็ขอรหัสประชาชนนะครับหรือว่าบัตรประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอแจ้งนะครับประกาศประชาสัมพันธ์นะครับให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองเจ็บซีของเฮานะครับว่านะครับอย่าให้ข้อมูลนะครับกับทางแจ้งมิจฉาชีพเป็นเด็ดขาดนะครับว่าจะเป็นนี่ถึงขนาดที่ว่าผู้ใหญ่บ้านหนองเก็บชีที่หมู่6ตำบลนาดีอำเภอเมืองอุดรต้องออกประกาศเสียงตามสายแบบนี้นะครับเตือนลูกบ้านเตือนชาวบ้านเพราะอะไรมีวงจรปิดตอนเย็นๆของวันที่27สิงหาคมมีผู้ชายขับเก๋งสีขาวคันนี้มาจอดที่ศาลากลางกลางบ้านนะครับแล้วก็มาเหมือนกับชวนให้ชาวบ้านมารับแจกของมันมีไข่บะหมี่มีน้ำมันใช่ไหมครับแล้วก็บอกอย่างนี้แลกกันก็คือจะมาเอาของเนี่ยแลกกับการสแกนใบหน้าแล้วก็ขอรหัสบัตรประชารัฐปรากฏชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เนาะพอมาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยชาวบ้านเขาก็เชื่อบอกเออได้ของก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรมีคนเชื่อไปประมาณ50คนนะครับทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอไปตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วเขาเอาข้อมูลพวกนี้กับการสแกนใบหน้าจะเอาไปทำอะไรหรือไม่เพราะทางอำเภอตรวจสอบไปเนี่ยไม่ได้มีโครงการให้เจ้าหน้าที่รัฐมาทำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นกลัวนะครับว่าข้อมูลที่ผู้ชายคนนี้ได้ไปอาจจะเอาไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายในมุมของชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อบอกว่าคือเขาเรียกอะไรพยายามโฆษณาว่ามันเป็นสิทธิ์นะมาเอานะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะเป็นโครงการของภาครัฐที่เราจัดขึ้นมาเพื่อจะขอข้อมูลสักหน่อยนึงเนี่ยง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาแลกกับพวกไข่บะหมี่น้ำมันพืชเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าชาวบ้านคนนี้เนี่ยยังอยู่เลยไข่เนี่ยได้มาตั้งแบบ12ฟองโหลนึงอะนะครับก็ไม่ได้ถามนะว่ามาจากหน่วยงานไหนกันแน่แต่พอมารู้ความจริงตอนนี้เริ่มไม่สบายใจแล้วครับอันมาเอาใครเด้อท่านใครประชารัฐเพิ่นมาแจกเพิ่นมาแจกกันไปเอาผู้ที่เสียสิทธิ์ว่าซั่นเพิ่นก็คุ้มผู้นี้ก็คุ้มพอก็เลยไปเอาเขาไอ้ว่าก็มีบัตรประชารัฐบ่มีเอามาเขามาแกะฟรีเพราะว่าเอาบัตรประชาชนมาแลกเอาบัตรไปเขาก็ได้เอากระทายรูปสแกนน่ะเอารหัสบัตรประชาชนเขาก็บอกเขาหมดเลยทีนี้ในอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับนี่ที่อุดรเขาโดนกันไปแล้วแล้วที่อื่นอีกนั่นน่ะสิฮะนะครับพื้นที่ใกล้ๆกันและผมว่าเตือนทั่วประเทศเลยแล้วกันนะครับ มันไม่มีโครงการอะไรที่ได้ของกันง่ายๆได้ของฟรีแบบนี้และถ้าไม่มั่นใจจริงๆถ้าอ้างว่ามาจากเจ้าหน้าที่รัฐครับขอดูบัตรนะครับแล้วก็ตรวจสอบไปยังต้นสังกัดขอเช็คหน่วยงานก่อนเลยเอาให้ชัวร์เพราะว่าสิ่งที่เขาได้ไปมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเราครับสแกนใบหน้าเราข้อมูลบนบัตรประชารัฐแบบนี้ไม่ควรจะให้ใครไปง่ายๆนะครับเออนะตอนนี้นะถ้าใครหลงเชื่อไปแล้วให้ไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนรหัสไปก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปด้วยเพิ่มเติมด้วยนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News